ุณว่าคนที่อยู่ทำภาพซ้ายนี่กำลังโกรธคุณอยู่หรือเปล่าครับก็น่าจะใช่นะก็น่าจะใช่เอาล่ะลองหรี่ตาให้เล็กที่สุดเลยแล้วดูภาพนี้ใหม่นะครับหรี่ตาให้เล็กที่สุดอ้าวกลายเป็นคนทางขวาต่างหากที่โกรธคุณแล้วคนทางซ้ายหน้าธรรมดาอ่ะคราวนี้ลืมตาให้โตคนทางซ้ายก็โกรธแล้วคนทางขวาก็หน้าเฉยมันสลับกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ถามว่าที่มาของมันคืออะไรนะครับที่มาของมันเนี่ยก็คือการที่สมองเราเนี่ยไม่ได้ดูภาพแต่ละภาพเนี่ยด้วยอัตรา resolution หรือว่าความเบลอความชัดที่เท่ากันเสมอนะครับเมื่อไหร่ที่เราหรี่ตาเนี่ยสิ่งที่มัวเนี่ยนะครับมันจะชัดขึ้นและสิ่งที่ชัดมันจะมัวแต่ว่าเราลืมตาเนี่ยมันจะตรงกันข้ามก็คือสิ่งที่ชัดมันก็จะชัดและสิ่งที่เบลอมันก็จะเบลอนะครับอย่าลืมนะครับมันจะทำงานตรงกันข้ามกันระหว่างเราเบิ่งตากว้างกะหรี่ตาหรี่ตามีไว้ทำให้สิ่งที่เบลอมันชัดและสิ่งที่ชัดมันเบลอเวลาลืมตาเราก็ปกตินะครับเพราะฉะนั้นภาพ2ภาพนี้จึงสลับกันแล้วก็ภาพนี้ก็เช่นกันลองดูอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับแต่พอหรี่ตาเป็นใครครับพอหรี่ตาให้เล็กที่สุดแล้วกลายเป็นมาริลีนมอนโรนะครับนี่แหละครับคือการทำงานของสมองเรานะครับมันสามารถที่จะสลับกันได้เสมอนะครับยังมีภาพลงตาอีกมากมายนะครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้ในซีรีส์นะครับภาพลงตาของเราและในหนังสือคุณเขาเกาสมองนะครับที่มีภาพลงตาและข้อมูลความคิดข้อสมมติความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องตั้งสติในการใช้ชีวิตและรู้ทันในการทำงานของสมองตัวเองเสมอแล้วเราจะไม่ถูกมันหลอกและเราจะไม่ถูกใครหลอกอีกเลยนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นชาญฉลาดมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วพบกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมนะครับว่าสมองเรามันหลอกเราได้จริงๆสวัสดีครับ